พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าวางพวงมาลัยถวายสักการะซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กำแพงพระบรมมหาราชวังโดยต้องผ่านจุดคัดกรองตามระบบรักษาความปลอดภัยก่อนจะเข้าไปยังถนนหน้าพระลานได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจช่วยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นในส่วนของจิตอาสาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดฝึกอบรมเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมจะเป็นเรื่องของการฝึกสังเกตจดจำบุคคลรถยานพาหนะการแจ้งข่าวส่งต่อเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงการฝึกจัดการจราจรเบื้องต้นด้วยหลังจากฝึกอบรมแล้วจะนำจิตอาสาลงพื้นที่จริงในวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ไปดูจุดที่จะให้บริการประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในขณะที่การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในขณะที่ประชาชนเข้าใจในจุดที่กำหนดให้อยู่แต่อาจจะมีบางส่วนไม่เข้าใจคาดว่าในการซ้อมย่อยริ้วขบวนครั้งหน้าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น